สวัสดีค่ะรายการเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยวันนี้นะฮะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนพ.ศ.2560รายการเลี้ยวหลังเรามีมานานแล้วนะฮะดังนั้นถึงได้ต้องลงปีไว้ด้วยเพราะบางทีหัวข้อที่เราพูดกันก็ซ้ำๆกันประเด็นที่วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือสถานการณ์การเมืองปัจจุบันและการเลือกตั้งมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าในทางถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นโรดแมปของคสช.หรือว่าสถานการณ์การเมืองมันควรจะเป็นอยู่ในช่วงที่คสช.ต้องเตรียมถ่ายโอนอำนาจให้กับรัฐบาลใหม่เพราะภารกิจครั้งแรกเลยเนี่ยที่คสช.เข้ามาประการแรกควรจะเป็นการรักษาความสงบนะและพร้อมกันนั้นก็ต้องเตรียมการความสงบนั้นก็คือต้องนำไปสู่การทำให้เกิดการปรองดองด้วยความเข้าใจและจากนั้นมันจึงจะต้องมีการปรึกษาหารือนะว่าจะทำอย่างไรต่อไปจริงๆสัญญาประชาคมมันควรจะมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาปรึกษาหารือก่อนที่จะ เขียนรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าท่านมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งมีพิมพ์เขียวสำหรับรัฐธรรมนูญใหม่เรียบร้อยหมดแล้วในมาตรา35มันก็ประหนึ่งว่าท่านได้ไปปรึกษาหารือมาก่อนแล้วเรียบร้อยว่าพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญใหม่ควรจะเป็นอย่างไรนั่นก็หมายความว่าได้มีการวางแผนสำหรับการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านสู่การถ่ายโอนอำนาจและการเลือกตั้งนั้นได้ประหนึ่งว่ากำหนดเอาไว้แล้วทั้งหมดแต่ว่าครั้งแรกเราร้องเพลงว่าขอเวลาอีกไม่นานแล้วตอนนี้ก็ขอเวลาเป็นสะพานขอเวลาอีกไม่นานนะซึ่งโดยปกติการทำรัฐประหารในยุคหลังๆตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เป็นต้นมาหรือแม้กระทั่งหลังเหตุการณ์14ตุลาการทำรัฐประหารก็จะมีเวลาช่วงสั้นๆเพราะถ้าอยู่ยาวเช่นยุคท่านธานินทร์ไกรวิเชียรบอกว่าจะต้องมีระยะเปลี่ยนผ่าน12ปีก็ถูกทำรัฐประหารใหม่เพราะนั้นโดยทั่วไปโดยธรรมเนียมรัฐประหารเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานแต่การรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยผู้ทำรัฐประหารเป็นนายกเองและอยู่นานโดยความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วถ้าดูง่ายๆตามเอกสารของสื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายพันธมิตรประชาชนก็บอกว่าควรจะอยู่ไม่ต่ำกว่า5ปีซึ่งก็ขณะนี้ก็เป็นตามนั้นและพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญใหม่ก็เตรียมไว้เสร็จรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็เขียนไว้อย่างมีเป้าหมายในเรื่องราวต่างๆชัดเจนเช่นมีมาตรา44เมื่อมีมาตรา44ก็ทำให้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อผ่านมาระยะหนึ่งก็สามารถยกเลิกได้ทำให้ดูเหมือนกับว่ามันสีวิไลขึ้นก็คือไม่มีประกาศกฎอัยการศึกแล้วแต่มีการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉะนั้นก็ต้องพูดได้ว่ามีการวางแผนไว้ค่อนข้างดีแต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นดังที่อาจารย์ธิดาพูดก็คือว่าถ้าท่านรักษาความสงบแล้วก็เตรียมการในการสร้างความสามัคคีว่าจะเดินหน้าประเทศไทยด้วยกันอย่างไรนะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือมีการเลือกข้างกันเรียบร้อยเลือกข้างกันเรียบร้อยในทัศนะดิฉันอาจจะผิดก็ได้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็คือไม่ได้เป็นกลางการทำรัฐประหารนั้นไม่ได้เป็นกลางดังที่ท่านคิดแต่ว่าท่านอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือท่านพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยปรากฏการณ์และท่าแท้ที่แสดงออกมานั้นเนี่ยมีการเลือกข้างเพราะอะไรเพราะว่าการเขียนรัฐธรรมนูญหรือการวางแผนบลูปรินท์ของรัฐธรรมนูญ
นะรวมทั้งเรื่องอื่นๆนั้นท่านได้จัดเตรียมคนไว้หมดเพราะนั้นท่านก็เตรียมขบวนเรือแป๊ะใหญ่สปช.สนช.จนมาถึงสปท.กรท.ล้วนมีรายชื่อนะในขณะเดียวกันก็มีการจัดการกับกลุ่มที่ท่านเรียกว่าขั้วอำนาจเก่าก็ได้หมายถึงรัฐบาลที่แล้วและพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นระบบโดยอาศัยองค์กรอิสระแล้วก็ลงอำนาจถอดถอนโดยสนช.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งเมื่อกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ขณะนี้มาถึงปัจจุบันเราก็จึงตั้งประเด็นว่าถ้าวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันทั้งสองข้างข้างคสช.นะข้างฝ่ายอนุรักษ์นิยมอื่นและก็ข้างฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยรวมทั้งประชาชนทั่วไปเราจะพอเข้าใจระยะนี้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะเพราะนั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นช่วงซึ่งปกติมันควรจะต้องผ่อนคลายนะผ่อนคลายปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพแล้วก็เริ่มผ่อนคลายพรรคการเมืองเพื่อให้นำไปสู่การเลือกตั้งเพราะท่านแม้กระทั่งจะเอาไพรมารีโหวตนะนะขณะนี้ก็เตรียมกฎหมายลูกก็เถียงกันนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเกมของสิ่งที่เรียกว่าผู้ชนะทางการเมืองหรือเปล่านะก็คือว่าเป็นเกมของทางคสช.และฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะแล้วก็นอกนั้นประชาชนและผู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลายก็ต้องเล่นตามเกมของท่านตอนนี้ท่านให้พูดเรื่องกฎหมายลูกก็แสดงความคิดเห็นไประดับหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งนะกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายลูกพรรคการเมืองนะแล้วก็ผ่านต้องถือว่าผ่านมาด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนรัฐธรรมนูญเพราะในทัศนะดิฉันก็คือรัฐธรรมนูญก็ประหนึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยตามหลักการรัฐธรรมนูญในระบอบชาปไตยมันต้องเขียนด้วยความร่วมมือของประชาชนเพราะบางคนอาจจะเรียกมันว่าเป็นสัญญาประชาคมแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆกว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญนะต้องต่อสู้จนกระทั่งผลึกความคิดมันออกมาแบบไหนแล้วรัฐธรรมนูญจึงเขียนแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนะการต่อสู้ปี35จนกระทั่งผลึกความคิดออกมาว่าต่อไปนี้นายกนั้นเนี่ยมาจากคนนอกไปได้ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องเป็นคนไหนเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญปี40ต้องบรรจุสิ่งนี้ลงไปประหนึ่งมันคือสัญญาประชาคมที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เองมันเป็นผลิตผลการปฏิรูปการเมืองหลังการต่อสู้แต่ขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลิตผลที่ไม่ใช่สัญญาประชาคมเป็นการเขียนข้างเดียวแต่ว่าท่านบอกว่าก็ผ่านประชามติแล้วซึ่งเราก็ไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันเป็นประชามติที่ไม่ใช่ประชามติในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่อาจจะถือเป็นสัญญาประชาคมที่มาจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมันยกตัวอย่างตอนนี้ที่ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันในเรื่องของบัตรทองผู้คัดค้านนั้นเริ่มต้นเลยบอกว่าการเขียนพรบครั้งนี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนตั้งแต่ต้นคือพวกท่านเขียนเองแล้วตอนนี้ก็มาทำประชาพิจารณ์เขาไม่เอาเขาต้องการมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญก็เช่นกันประชาชนควรจะมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี40หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปี17ก็ตามนะแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลามันก็ผ่านมา
ผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะปลดล็อกและนำไปสู่การเลือกตั้งมาถึงขณะนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถาม4ข้อคำถาม4ข้อและตั้งประเด็นใหม่อีก50ประเด็นรวมทั้งการที่บอกว่ามีระเบิดมีความไม่มั่นคงอย่างนี้จะเลือกตั้งได้อย่างไรและโดยเฉพาะคำถาม4ข้อนั้นก็ยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ดังนั้นคำถามแรกก็คือคำถามในรายการนี้ก็คือว่าจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพไหมถ้ามีเนี่ยจะมีเมื่อไหร่ถ้าเราดูขณะนี้หลังจากมีปฏิกิริยามากมายคุณเสกสรรก็ออกมาพูดว่าโฮ้ยเขาจะอยู่ไปถึง10ปีก็ออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวบิ๊กเจี๊ยบมั่นใจบิ๊กตู่นำรถแมพคสช.เดินหน้าสู่เลือกตั้งอันนี้พลเอกธนศักดิ์ประติมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีอย่าไปกังวลนะบอกไปว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามรถแมพนะประชาชนขอให้มั่นใจนายกก็นำไปตามรถแมพอยู่แล้วเมื่อถามว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้จะกระทบต่อรถแมพคสช.หรือไม่พลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าความจริงไม่มีผลกระทบรถแมพก็ยังเป็นรถแมพอยู่ส่วนสถานการณ์นั้นก็ทั้งโลกก็มีสถานการณ์อยู่เช่นกันเอามันก็จริงอะรถแมพก็วางเอาไว้ใบหนึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เอาล่ะนะบิ๊กเจี๊ยบบอกว่าจะมีแต่มีคำถามว่าเมื่อนักการเมืองเนี่ยสามารถแสดงตนได้แต่ห้ามจับกลุ่มเคลื่อนไหวใช่หรือไม่เขาก็บอกกติกาว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นช่วงเวลานี้ไม่เหมาะเรียนจำได้ว่าบิ๊กป้อมก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาเพราะนั้นข่าวที่มีการพบปะกัน 40-50 คนแล้วก็ถูกขัดขวางบอกว่ามีระเบิดอันนั้นมันก็ทำให้คนไม่เชื่อมั่นเช่นกันนะอันนี้นี่เป็นของคุณธนศักดิ์ทีนี้พลเอกประยุทธ์นะบอกว่ารัฐบาลจะอยู่10ปีได้อย่างไรลั่นเลือกตั้งชัดเจนเกิดขึ้นปี61นะอันนี้เรื่อง primary vote คล้ายๆไม่ใช่เรื่องของผมแต่ประชาชนต้องการรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลบิ๊กตู่บอกว่ากรณีนักวิชาการระบุว่ารัฐบาลทหารจะมีอำนาจถึง10ปีก็ว่าปล่อยให้พูดกันไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผมนะคะอยู่ได้ยังไงแล้วแต่ประชาชนถามว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ยังไงนะอยู่ได้ถึง10ปีในเมื่อกลไกมันก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นจะต้องเกิดในปี61อ่ะตอนนี้ท่านพูด 2-3 ครั้งแล้วชัดเจนหรือยังไม่ต้องมาถามแล้วพอถามถึงเรื่องการเลือกตั้ง4คำถามนายกก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่มั่นใจถามไปแล้วคนพอคนตอบน้อยไม่ได้สนใจว่าจะมีคนไลค์เท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกจะน่าชื่นเพราะว่าน่าจะเข้าหลักแสนแล้วเขาบอกว่าวันนี้มีรายงาน 8-9 หมื่นแล้วแล้วท่านก็ไปขอนแก่นเพราะขอนแก่นตอบมากที่สุดนะฮะเขาบอกว่าตนเองพยายามทุกอย่างที่ให้ได้รัฐบาลใหม่ที่มีธรรมาภิบาลนะคนก็ไปตีเป็นประเด็นนะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่ท่านออกมายืนยันพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่เอาละพักเพิกอะไรก็ไม่เอานะพักเพิกไม่ตั้งนะแก่แล้วมาดูใน Post Today นะก็วิเคราะห์เรื่องบิ๊กตู่เลือกตั้ง61นะคลายความกดดันอันนี้นี่ก็
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอาจจะเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวของสิ่งที่แม่น้ำห้าสายทำมาทั้งหมดนะคู่ขนานไปกับท่าทีการเคลื่อนไหวสุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาเห็นด้วยกับการตั้งสี่คำถามแล้วก็ตบท้ายว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบมีเหตุการณ์ความวุ่นวายก็ไม่ควรจะมีการเลือกตั้งนะแล้วก็จิ๊กซออีกตัวที่ทำให้มีแนวคิดเลื่อนการเลือกตั้งดูชัดเจนมากขึ้นคือการที่สนช.มีมติปรับแก้ไขร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดเรื่อง primary vote ที่เข้มข้นขึ้นกว่าร่างกรท.จนถึงขั้นที่มีชัยฤชุพันธ์ออกมาเป็นห่วงเรื่องที่สนช.ต้องการปรับปรุงปรับแก้อาจจะมีผลต่อพรรคการเมืองและผลต่อกระทบการเลือกตั้งนะเพราะมันง่ายๆกว่าจะตกลงกันได้สมมติว่าถ้าได้จริงๆเวลาไม่พอถ้าจะทำภายไม่ได้โหวตต้องเลื่อนไปอีก1ปีหรือยังไงเห็นไหมนี่ก็มีปัจจัยเริ่มแผลมเข้ามาตั้งแต่ชุดซีโร่กกต.จะมีกกต.ใหม่ก็ต้องทันเวลาสิก็ต้องให้เวลาสิให้เวลากกต.ทำงานให้เวลาตีความว่าเป็นไปกฎหมายลูกเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านี่ก็ประการที่หนึ่งแล้วถ้าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจากนั้นเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎหมายลูกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซตซีโร่กกต.แล้วตั้งระบบกกต.ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ primary vote ก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยก็แปลว่ากฎหมายลูกแต่ละฉบับอาจจะต้องมีการเลื่อนไปหลายเดือนนะแล้วก็เลื่อนในภาคการปฏิบัติต่อไปอีกอาจจะไม่ต่ำกว่า6เดือนก็ได้นะอันนี้นี่เราวิเคราะห์สถานการณ์ไปก่อนนะคะแม้ว่าท่านจะบอกว่าเอ้ยเลือกตั้งปี61แน่แต่มีปัจจัยที่ทำให้หลายส่วนออกมาแสดงความเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นอันนี้โพสต์ทูเดย์นะยิ่งชวนให้เชื่อว่ามีความพยายามเลื่อนการเลือกตั้งแต่แน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการบริหารการจัดซื้อเรือดำน้ำการใช้มาตรา44ต่อปัญหารถไฟความเร็วสูงไทยจีนการออกมาการอยู่ในตำแหน่งนานกว่าเดิมจึงไม่เป็นผลดีอันนี้โพสต์ทูเดย์เขาระบุอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าการที่นายกออกมายืนยันสถานการณ์นะก็คิดว่าไม่น่าจะคือในเรื่องนี้เนี่ยนะมองว่าน่าจะดีก็คือทำให้คนคลายแต่ว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์เสกสรรแล้วก็ออกมาวิเคราะห์ว่าจะอยู่ยาวนานไปถึงนะเดี๋ยวจะอ่านประโยคนี้ถ้าดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าพรบแผนและขั้นตอนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศกับพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่งครม.ส่งร่างแล้วต้องออกมาภายใน4เดือนหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญหมายความว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทบจะกำหนดนโยบายเพิ่มไม่ได้ต้องเป็นผู้สืบทอดนโยบายคสช.เสียเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ60มีบทบัญญัติต่างๆที่แก้ไขได้ยากผู้ร่างมีวัตถุประสงค์จะตรึงโครงสร้างดังกล่าวไว้นานแสนนานเมื่อบวกรวมกับช่วงที่รัฐบาลทหารปกครองโดยตรงเราอาจกล่าวได้ว่าการกุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐอย่างต่อเนื่องดำเนินอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 9-10 ปีตัวนี้เข้าหมายถึงการสืบทอดอำนาจ 1. โดยคสช.โดยตรง 2. โดยผ่านยุทธศาสตร์นะผ่านบทบาทของสว.ซึ่งแน่นอนก็จะเป็นผู้เลือกนายกด้วยดังนั้นเขาก็ฟันธงว่าชนชั้นนำภาครัฐเนี่ยจะอยู่ไปได้9ถึง10ปี
นะฮะอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นความไม่เชื่อมั่นแล้วก็มีคนเห็นด้วยกับคุณเสกสรรอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งความจริงก็ไม่น่าแปลกอะไรตอนนี้ท่านอยู่มาปีนี้ปีที่4ถ้าอยู่ถึงปี61ก็ตามที่แมเนเจอร์ได้บอกไว้ก็5ปีถูกไหมคะ5ปี5ปี5ปีนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่ไหมถ้าดูตามนี้นะฮะท่านยืนยันว่ามีการเลือกตั้งในปี61แต่ว่าพอถึงเวลาถ้า61เลือกไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เลือกโรดแมปก็ยังเป็นโรดแมปแต่มันเป็นปัญหาว่าต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามโรดแมปคือกฎหมายลูกต้องผ่านถ้ามีปัญหาต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการประชุมร่วมแล้วจากนั้นต้องมาตีความว่าปฏิบัติได้หรือไม่ได้ดังที่อธิบายเช่นกกต.เซตซีโร่ใหม่แล้วจะเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ถ้ากกต.ยังไม่พร้อมยังไม่มีกกต.ชุดใหม่สองกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมไหมนะที่จะดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญสามการจัดทำ primary vote สำหรับผู้สมัครพร้อมหรือเปล่าไม่พร้อมเลื่อนไปอีกดังนั้นในทัศนะของดิฉันนะฮะก็คือว่าถ้าดูตามนี้แม้นท่านจะมาบอกสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งในปี61ตามโรดแมปดิฉันยังคิดว่าโรดแมปของท่านก็เป็นโรดแมปภารกิจเหมือนเดิมตามกฎหมายยังไม่ใช่เวลานะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอาจารย์ธิดาเคยบอกว่าน่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาปี61พูดก่อนกรทอีกตอนแรกบางคนบอกปลายปี60บอกไม่ใช่มันต้อง61แต่ว่ายังดีที่สุดก็คือได้รัฐบาลปี62อาจจะกลางปีนี่พูดถึงโลกสวยแล้วนะไม่มีปัญหาแล้วนะ62แล้วเลือก2รอบเพราะได้นายกแล้วไม่ลงตัวก็ท่านอยู่ไปจนถึง63เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งถึงแม้จะได้ปี61แต่ว่ากว่าจะได้รัฐบาลนะการเลือกตั้งอาจจะปลายปี61หรือต้นปี62อย่างโลกสวยถ้าโลกไม่สวยก็ไปปลายปี62เลื่อนไปอีกปีหนึ่ง61หรือ62แล้วมีรัฐบาลใหม่ใน63อ้าวอาจารย์ธิดาตอบคำถามข้อนี้ถ้ามีคนถามว่าอาจารย์ตั้งเองแล้วก็ตอบเองว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลือกตั้งถ้าโชคดีปลายปี61แต่ว่าอาจจะเป็น62กลางปีเพราะมีเหตุผลว่ากฎหมายลูกไม่ลงตัวและการปฏิบัติตามกฎหมายลูกไม่ลงตัวไม่สามารถกำหนดการเลือกตั้งได้ต้องทอดเวลาไปจึงอาจจะเป็นปี62 variation มันสูงมากจากปลายปี61ไปจนถึงเกือบปลายปี62แล้วไปมีรัฐบาลใหม่63ดังนั้นรัฐบาลใหม่ดิฉันไม่ต้องพูดเลยว่าก็น่าจะเป็นท่านนายกเข้ามาในรอบ2หรือรอบแรกก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะนับจากปี57มาเดือนพฤษภาถูกไหมคะนะก็3ปีก็60นะก็เรียกว่าก็รวมแล้วก็6ปี6ปีมีการส่งทอดอำนาจเท่ากับรัฐบาลเกือบ2รัฐบาลสมมติรัฐบาลละ3ปีส่งทอดอำนาจแล้วท่านก็อาจจะเป็นนายกต่อนะนายกต่ออีกสมัยหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะ6ปีบวกอีก4ปีมันก็10ปีเพราะฉะนั้นถามว่า10ปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะ4ปีมาจากการที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลใหม่
และ6ปีมาจากการส่งทอดจากการยึดอำนาจเพื่อ นำมาสู่การเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่เดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังดูว่าสถานการณ์ประชาชนคิดอย่างไรนะฮะต่อปัญหาการเลือกตั้งแล้วก็สถานการณ์ฝ่ายทางอนุรักษนิยมและระบอบประชาและฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าการเลือกตั้งที่แดนทำนายว่าอาจจะอยู่ไปจนถึง62ถ้ามีนะฮะแล้วมีรัฐบาลในปี63จะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะก็ใหญ่กว่าใช้ปุ๋ยได้ผลิตภัณฑ์อาหารพืชยุคใหม่ใช้แล้วถูกใจรายได้มากมีปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนมีเครื่องหมายรับรองของกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่ดีจริงๆได้ผลดีมากผมเองก็ใช้ปุ๋ยไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยกับดักประเทศไทยที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ใช่กับดักทางเศรษฐกิจแต่เป็นกับดักทางการเมืองครับทางการเมืองนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นก็คือกับดักของเราในการที่การเมืองในระบบชาติใดไม่มีเสถียรภาพจะอยู่กับดักวงจรที่มีการทำรัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งมีปัญหาแล้วก็รัฐประหารครับนี่แหละคือกับดักประเทศไทยที่แท้จริงนะอันนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเพราะท่านคิดว่าการทำรัฐประหารจะแก้ปัญหาได้แต่เราทำรัฐประหารมาตั้ง10กว่าครั้งที่ได้ผลนะไม่นับกบฏนะนะถามว่าแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมมันแก้ปัญหาไม่ได้เรามาดูว่าประชาชนคิดอย่างไรในมือดิฉันมีโพอยู่2โพก็คือซุปเปอร์โพของท่านนายกและคสช.กับอีกอันนึงคือดุสิตโพนะคะดิฉันจะเริ่มที่ดุสิตโพก่อนก็ได้นะทีมงานถ้ามีผังก็ขึ้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการสำรวจความคิดเห็นในช่วงนี้13ถึง17มิถุนายนถ้าทีมงานกรุณาเอาเปเปอร์มาให้อาจารย์ด้วยได้ไหมคะเพราะว่าบางครั้งดูไม่เห็นก็สวยงามมากนะฮะงั้นจะอ่านไปพลางๆระหว่างที่ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขอภาพที่ปริ้นตัวนี้ด้วยนะข่าวการเลือกตั้งยังเป็นประเด็นร้อนชวนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,237 คนระหว่าง 13 ถึง 17 มิถุนายนสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้งส.ส.ในช่วงใดปรากฏว่า 28.29% บอกว่าให้เลือกตั้งโดยเร็วนะคะอันนี้ 26.19 บอกว่าตามรถแมพของนายกนะฮะอันนี้ 26.19
นะอันนี้28นะใกล้กันนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะโดยเร็วแปลว่าเร็วที่สุดเลือกเมื่อไหร่เลือกเลยทีนี้อันนี้ก็บอกว่า 26.19 อันนี้ยังรักยังเกรงใจคสช.อันนี้นะไม่เกรงใจเลย28ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัดส่วนประมาณเกือบ1ใน3ของประชากรแต่อันนี้ก็บอกว่าให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้เหตุผลของกลุ่มนี้คืออยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าปัญหาคลี่คลายการเลือกตั้งจะมีผลต่อการพัฒนาพวกนี้แบบไม่ยอมฟังแล้วไม่สนแล้วเลือกได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็เอาเลยอันนี้บอกไปตามแนวทางแต่เหตุผลก็เพราะว่าควรจะให้มีความพร้อมและการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 26.17 ไม่ได้ต้องการให้ช้านะแต่ยอมตามโรดแมพนะยอมตามโรดแมพเพราะอะไรยอมตามโรดแมพเพราะอยากให้มันเรียบร้อยราบรื่นไม่อยากให้มีปัญหานี่กลุ่มที่2อันที่3ภายในปี61 21.75% อยู่นี่ 21.75 อันนี้มันเรียงเลยนะ28 26 21ถ้าถามแล้วมันก็คล้ายกันนะ21นะ .75 ถามว่าทำไมเขาถึงเลือกข้อนี้เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเป็นเวลาที่เหมาะสมทุกฝ่ายมีความเตรียมความพร้อมในทัศนะของอาจารย์เนี่ย 21.75 กับ26เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะซึ่งถ้าเรามาบวกกันนะก็คือ 47.9 สองอันนี้บวกอันนี้นะก็คือ26กับ .19% กับ21ก็เป็น 47.9 17.9 ก็เกือบครึ่งหนึ่งคือไม่ใช่เขาไม่อยากให้เลือกตั้งเร็วนะเขาอยากให้เร็วแต่ว่ากลัวมันไม่เรียบร้อยนะอันนี้ก็บอก61นี่ก็คือคิดว่ามันเป็นไปได้สมมติอย่างเข้ามาถามอาจารย์ก็บอกก็อยากให้เลือกตั้งเร็วแต่เรารู้ว่าไอ้คนที่บอกเร็วที่สุดนี่คือเขาไม่สนใจเลยกติกายังไงก็ได้เลือกตั้งไปก่อนแต่ถ้าคนที่เป็นห่วงว่ากระบวนการจะไม่เรียบร้อยก็จะมาตอบในข้อ2กับข้อ3อันนี้เขาบอกเขารู้ว่ามันกว่าจะเรียบร้อยมันต้อง61เพราะเขารู้ว่ามันจะต้องมีกฎหมายลูกมี1 2 3 4 5มีการเซ็นซีโร่กกต.ดังนั้นเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดนะ 28.29123 26.19 กับ 21.75 เป็นเสียงส่วนใหญ่ในทัศนะอาจารย์ธิดาที่มองว่าต้องการเลือกตั้งให้เร็วอาจจะไม่ต้องบอกว่าที่สุดให้เร็วแต่เรียบร้อยอย่างน้อยเป็นไปตามโรดแมพอ่ะเราวิเคราะห์วินิจฉัยว่าอย่างนี้แหละซึ่งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อกี้มัน 47.9 ใช่ไหมฮะก็เป็น5นะ 47.9 บวกกับ28ก็เป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะ28บวกกับ47นะก็เป็น28.15 นะฮะก็เป็น75หรือ 76%เพราะนั้นรวม3อันเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนต้องการเลือกตั้งยังช้าที่สุดปี61ตามเป็นไปได้นี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะแต่อันดับ4ภายในปี2560นี้พระนายกเคยประกาศไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี60 15.52 อันนี้ยิ่งเด็ดขาดไปเลยนะถ้าอย่างนั้นตอบได้ไหมว่าประชาชนเกือบทั้งหมด
มีที่ไม่แน่ใจ 8.25% เท่านั้นนอกจากนั้นประชาชนทั้งหมดอยากเลือกตั้งให้เร็วพวกนึงบอกตอบเลยให้เร็วที่สุดอีกพวกนึงบอกเลือกปี60พวกนี้อาจารย์ว่าพวกเดียวกันทั้งหมดพูดง่ายๆว่าเลือกตั้งโดยเร็วนะเลือกตั้งโดยเร็วแต่ว่าเออมันก็สงสัยจะ6-61นั่นแหละมันถึงจะพร้อมแต่อีกพวกนึง 15% บอกเอ้ย60เลยอีกพวกนึงบอกเลือกไปเร็วๆไม่สนใจขอให้เลือกนี่คือความคิดของประชาชนทัศนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนกระดานในข้อ2อันนี้ก็คือวันเวลาสิ่งที่ประชาชนตั้งใจนะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะก็คืออันดับ1นะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเอง 88% อันนี้เขาน่าจะทำอาจารย์ว่า 88% มันควรจะให้กว้างหน่อยนะดูสิทธิ์โพลเวลาทำเนี่ย88มันก็ต้องเยอะหน่อยสินะเอาไปใช้สิทธิ์88อันดับ2เลือกคนดีนะคะเลือกคนดีคนที่เหมาะสมคือ 76.9 นี่เลือกคนดีนะคือออกไปใช้สิทธิ์นี่ก็เป็นคนดีทั้งนั้น3อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว66นะอันนี้เขาทำเท่ากันเลยอันนี้มันควรจะมากที่สุด 66% นะคะต่อมาอันดับที่4ไม่ขายเสียงไม่ชี้นำการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 65.7 และอันดับ5ติดตามข้อมูลข้อนี้นะบอกดุสิตโพลตรงๆไม่ต้องถามก็ได้แต่ว่าคุณตั้งเพื่อเอาใจรัฐบาลก็ได้ไม่มีประโยชน์อะมันเป็นคำถามคุณเป็นคนดีไหมคุณก็ต้องอยากเลือกคนดีไม่อยากให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่รู้ถามทำไมมันเป็นเรื่องที่เข้าใจสัจธรรมอยู่แล้วมาอันดับ3ข้อ3ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะได้ส.ส.เข้าสภาแบบไหนเออมาละไม้กับคำถาม4ข้อแล้วดีขึ้นกว่าทุกครั้ง 47.62% นี่นี่ไงดีขึ้น 47.62% แต่ว่าคนที่ตอบท่านนายกไม่คาดว่าจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเพราะนักการเมืองไม่ดีแต่นี้เขาตอบนะว่าน่ะ 47.62% ดีขึ้นกว่าทุกครั้งอันดับที่2เหมือนเดิม 46.80%อันดับที่3แย่กว่าทุกครั้งเหลือน้อยเห็นไหมอันนี้มันค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นะพูดง่ายๆว่าใน 100% คนที่คิดว่ามันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมกับดีขึ้นเท่าเดิมเนี่ยครึ่งต่อครึ่งส่วนคนที่ว่าได้เลวกว่าเดิมเนี่ยนะมีนิดเดียวนะไอ้ 5.58% นี่แหละคงจะเป็นคนที่บอกว่าให้ท่านอยู่ต่อเพราะนั้นท่านดูตัวเลขนี้นะท่านจะเชื่อตัวเลขแบบนี้หรือท่านจะเชื่อตัวเลขที่ศูนย์ดำรงธรรมรวบรวมมาให้ท่านนะที่มีคนตอบว่าจะได้นักการเมืองเลวรัฐบาลใหม่ไม่มีธรรมาภิบาลถ้าดูตามโพลนี้มัน 5% เองที่เหลือเขาบอกว่ามันก็เหมือนเดิมหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็ต้องตอบอันนี้ก็ตอบว่าอาจารย์มอง 50-50 ก็คือดีขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจมากที่ดุสิตโพอาจารย์ที่ได้จะสรุปได้ว่าดุสิตโพบอกให้รู้ว่าอยากเลือกตั้งเร็วมีทั้งคนที่ไม่สนใจกติกาเลยคนที่สนใจกติกาบ้างบอกว่า 6-1 น่ะตามโรดแมปเอาตามนั้นมันจะได้เรียบร้อยอีกพวกหนึ่งบอกเฮ้ยทำตามสัญญา 4-60 แต่สรุปรวมว่าไม่มีประชาชนมีคนที่ไม่แน่ใจ 8.25% ไม่มีประชาชนที่บอกว่าให้ท่านอยู่ต่อ
มีแต่คนบอกว่าให้เลือกโดยเร็วให้เลือกไม่เกินปี60ไม่เกินปี61เท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ประชาชนเชื่อว่าจะได้นักการเมืองเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยซ้ำทีนี้มาดูซุปเปอร์โพลของท่านนะซุปเปอร์โพลของท่านนายกเผยสำรวจประชาชนร้อยละ 54.9 ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมจัดการเลือกตั้งคือมากกว่า1ปีขึ้นไปนะส่วนร้อยละ 45.1 ระบุการจัดการเลือกตั้งในระยะเวลาไม่เกิน1ปีอันนี้พูดถึงเวลาทีนี้เข้าสำรวจพันกว่าตัวอย่างเหมือนกันระหว่างวันที่14ถึง17มิถุนานะก็คือคำถามที่หนึ่งแนวทางสู่ความปรองดองที่ยั่งยืนในชาตินะฮะเป็นคำถามนามธรรมมากก็ไหนๆก็เขาถามแล้วก็เอาล่ะเขาไปทำมาเราก็เชื่อหรือไม่เชื่อเกิดจากความรักความเมตตาความเอื้ออาทรของทุกคนถามทำไมนะให้อิสระสื่อมวลชนตรวจสอบรัฐบาลและผู้มีอำนาจรัฐได้มากขึ้นกระบวนการยุติธรรมต้องมีมาตรฐานเดียวปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนปฏิรูปตำรวจนะต้นต่อกระบวนการยุติธรรมเราจะเห็นว่ามีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอยู่3คำถามมีมาตรฐานเดียวและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องถามเลยสองข้อนี้เหมือนข้อเดียวกันแล้วก็ปฏิรูปตำรวจอันนี้เป็นคำถามที่เอาใจรัฐบาลและกปปส.หรือเปล่าพูดปฏิรูปตำรวจไม่พูดเรื่องปฏิรูปอย่างอื่นเลยนะฮะเพราะนั้นหมายความว่าต้องการชี้นำเรื่องความปรองดองที่ยั่งยืนว่าเกิดจากความรักความเมตตาความเอื้ออาทรทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ธิดาจะบอกให้เห็นเลยว่าเอาแค่ตัวอย่างที่วันนายกปูร้องไห้มีสาวงามบางคนออกมาโจมตีใช้ภาษาที่เป็นเฮทสปีชถามว่ามันจะปรองดองมีความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันหรือเปล่าให้อิสระสื่อมวลชนตรวจสอบรัฐบาลผู้มีอำนาจรัฐได้มากขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับความปรองดองเพราะนั้นขอโทษคำถามไม่ได้ความเพราะถ้าคุณพูดเรื่องการปรองดองนะกับทางออกประเทศไทยแปลว่าคุณกำลังจะเอาใจเรื่องของสื่อคุณจะเอาใจเรื่องกปปส.ปฏิรูปตำรวจนะคุณพูดกระบวนการยุติธรรมอาจารย์รับได้แต่คุณพูดตั้งสองข้อมันเหมือนกันแล้วบอกว่ามันต้องเกิดจากความรักความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งมันควรจะพูดในกรณีที่ว่าคุณมีกติกาอะไรที่ไม่ทำให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีหรือ hate speech แต่คุณไปเรียกร้องความรักความเมตตาถามว่ามันจะปรองดองได้หรือเปล่าเพราะนั้นนี่ก็มีคำถามแล้วก็ปรากฏว่าได้ 90% หมดเลยทุกคำถามเห็นไหมฮะ90นี่ไงคือผลงานซุปเปอร์โพลเอาไปดูอันที่2นะเรื่องความปรองดองที่ยั่งยืนเนี่ยนะฮะต้องนำหลักค่านิยม12ประการขึ้นหน้าจออยู่ใช่ไหมคะและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประชาชนทั้งประเทศต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นต้องไม่ปรองดองกับคนที่บงการและคนที่กระทำผิด 88.5% ทหารต้องเป็นกลางเข้าถึงชุมชนลดความเดือดร้อนพรรคการเมืองต้องคัดคนดีคนเก่งมาทำงานเพื่อประชาชนโอ้ยังเป็นแนวทางของซุปเปอร์โพลก็คือถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะในคำถามต่อไปนี้ยึดหลักค่านิยม12ประการแล้วค่านิยม12ประการท่านบอกประชาชนด้วยหรือเปล่าว่ามันมีอะไรบ้างเหมือนกับคำถามของท่านนายกถามเรื่องธรรมาภิบาลแล้วไม่บอกว่านิยามหรือคำแปลงธรรมาภิบาลคืออะไรค่านิยม12ประการเพอประชาชนเขาก็ไม่รู้แต่แน่นอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอาจจะ
ประชาชนได้ยินจนคุ้นละนะเพราะฉะนั้นอันนี้น่ะไม่ต้องบอกก็คือชัดเจนว่าเป็นโพลของรัฐบาลโพลของคสช.และโพลของท่านนายกเพราะว่าเอาค่านิยม12ประการเนี่ยเอามาเป็นหลักการแนวทางสู่ความปรองดองและต่อมาคือประชาชนทั้งประเทศต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นท่านไม่พูดถึงว่ารัฐบาลปัจจุบันต้องให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่กลับไปพูดว่าประชาชนทั้งประเทศต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไปมามันไม่ใช่เชื่อโพมันมาวิพากษ์โพนะเนี่ยข้อ3ต้องไม่ปรองดองกับคนที่บงการและคนที่กระทำผิดนี่ไงชัดแจ๋วเลยว่าโพของใครแปลว่าไม่ต้องไปสนใจพวกกลุ่มพรรคของทุนสามานหรือไอ้พวกแกนนำหรือดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยมันแปลออกมาอย่างนั้นเลยอย่างนี้แหละแปลออกมาชัดๆเขียนโพยังไงเขียนโพแบบนี้ต่อมาฐานต้องเป็นกลางเข้าถึงชุมชนลดความเดือดร้อนเข้าถึงชุมชนลดความเดือดร้อนถามว่าเรียนถามหน่อยว่าคนเขียนโพภาระหน้าที่ของฐานคืออะไรคุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะเข้าถึงชุมชนลดความเดือดร้อนแล้วคุณจะมีกระทรวงมหาดไทยมีพวกผู้ว่ามีเอาไว้หาอะไรนะมีสจสอะไรอะไรรัฐมีท้องถิ่นมีเอาไว้ทำอะไรอำเภอนายอำเภอกำนันตำผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.มีเอาไว้ทำอะไรไม่ต้องมีเนี่ยน่ะก็รักทหารแต่ว่ามาเจอคนบ้านเนี่ยเชียร์โพคันเอทำโพขนาดนี้ว่าทหารต้องเข้าไปชุมชนเพื่อลดความเดือดร้อนบ้าไปหน่อยนะมากไปหน่อยนะส่วนข้อสุดท้ายว่าพรรคการเมืองต้องคัดคนดีคนเก่งมาทำงานเพื่อประชาชนคุณไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะเขาก็อยากได้เป็นรัฐบาลเขาอยากได้คนที่ประชาชนเนี่ยชอบเพราะนั้นถ้าดูตามโพก็คือดิฉันมองอย่างนี้นะว่าโพของรัฐบาลตัวนี้เนี่ยคุณภาพแย่มากแย่กว่าที่เคยเห็นโพมาเอาล่ะนี่คือข้อเรียกร้องของประชาชนถ้าไม่เชื่อดิฉันว่าทำโพอีกทำทั่วประเทศแล้วทำให้เป็นในระดับที่มากกว่านี้ 50,000 60,000 หรือเป็นแสนเลยทำเป็นทีละภูมิภาคเลยว่าคำถามนะคล้ายๆขอดูสิทธิ์โผล่หรือตั้งคำถามใหม่ก็ได้ว่าอยากจะเห็นการเลือกตั้งในช่วงเวลาใดนะแล้วก็เหตุผลนะแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองและรัฐบาลใหม่นะคือถามไปเลยดิฉันก็ต้องมาถึงเมื่อกี้ที่ว่ามีเลือกตั้งตามรถแมพหรือไม่และถ้ามีมีเมื่อไหร่ดิฉันถือว่าดิฉันได้ตอบไปแล้วนะอาจจะมีรัฐบาลใหม่ในปี63แล้วก็เป็นไปได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็จะกลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะว่าคนอื่นนั้นไม่สามารถสร้างรัฐบาลทันมาพิบาลได้ต้องมาควบคุมคนที่ไม่ดีเรามาดูสถานการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยและสถานการณ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่แน่ว่ามันจะจบวันนี้ไหมสถานการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายที่เขาก็บอกว่าเป็นพรรคพวกของทุนสามานและปัญญาชนที่เรียกร้องที่ท่านไม่ได้หมายถึงเฉพาะฝ่ายการเมืองฝ่ายอดีตนะชุมแกนนำประชาชนไม่ว่าจะเป็นนปช.หรือแกนนำส่วนต่างๆแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะฝ่ายการเมืองแต่เราหมายถึงฝ่ายปัญญชนอิสระผู้รักประชาธิปไตยอิสระในขณะนี้ในท่านถือว่าทางคสช.ถือเอาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามยังมีการควบคุมสูงมากก็ขนาดท่านจะไปที่ขอนแก่นก็ยังต้องไปอะไรกลุ่มดาวดินพวกนี้เด็กๆอ่ะแล้วก็เดิมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะก็คือกลัวว่าจะไปอารวาสคือการควบคุมยังมีมากมายทั้งฝ่ายการเมือง
การตอบคำถามไปการไปควบคุมตัวนะแล้วก็ประจวบกับการเกิดระเบิดที่คุณวัฒนารับว่าเป็นผู้กระทำยังมีการสืบสวนสอบสวนนั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรขอให้เป็นไปอย่างมืออาชีพให้ความเป็นธรรมสถานการณ์อีกอันหนึ่งก็คือในกรณีของอย่างในกรณีของกลุ่มที่ถูกคุมขังนะที่กรณีพัทยาดิฉันดูก็คือขณะนี้เนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าคุณพิเชษฐ์คนเดียวในขณะนี้นะที่ได้รับการประกันตัวนะฮะเนื่องจากว่าในนี้เขียนประกอบกับจำเลยมีอาการปวดเป็นโรคมะเร็งตับอยู่ระหว่างการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวตีราคาประกัน1,500,000 บาทนะให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันเพิ่มดำเนินการต่อไปแล้วก็ห้ามจำเลยที่17นี้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรฟังดูก็เหมือนดีใจด้วยกับคุณพิเชษฐ์ที่จะได้รับการประกันตัวแต่เท่าที่ทราบนั้นเนี่ยคนอื่นที่ยื่นไม่ว่าจะเป็นคุณไวยพจน์นั้นเท่าที่ทราบดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับอนุญาตและคนส่วนอื่นนั้นก็กำลังยื่นอยู่แต่ที่ฉันดูแนวโน้มแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ของกลุ่มแกนนำมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นถูกมองเป็นหนึ่งเป็นศัตรูหรือเปล่านะฮะซึ่ง อันนี้เป็นวิธีคิดเพราะนั้นในสถานการณ์นี้คดีความต่างๆก็เข้มงวดยกตัวอย่างเช่นคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็บอกไม่ได้คิดหนีแล้วเราก็เห็นภาพคุณยิ่งลักษณ์น้ำตาออกนะฮะก็เรียกว่าร้องไห้ซึ่งก็มาอาจจะมาจากความอัดอั้นตันใจความซาบซึ้งในคุณความดีของคนอื่นๆแต่ที่ฉันอยากจะพูดว่าแล้วเราจะพูดเรื่องปรองดองและจะพูดเรื่องอนาคตอย่างไรดูตัวอย่างนะก็วิวาทะโดยคุณมัลลิกาบอกว่าตอนเป็นนายกทำไมไม่ร้องไห้หน้าศพชาวนาถามว่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปสู่การปรองดองได้อย่างไรอย่าทำเป็นนางเอกละครดาวพระศุกร์อายุ50ต้องมีสติพอจะไต่ตรองได้ว่าทำไมชาวนาถึงผูกคอตายไปเกือบ20ศพในสมัยเป็นนายกทำไมไม่ไปร้องไห้หน้าศพชาวนาเรนอยากจะพูดว่านี่เป็นทั้งบิดเบือนเป็นทั้งวาทกรรมที่ชั่วร้ายแล้วก็แสดงถึงจิตใจนะฮะที่แย่มากนะฮะก็ในโลกโซเชียลก็มีภาพนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณมัลลิกานี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นที่ชี้เห็นว่าสถานการณ์นะฮะสถานการณ์ในฝ่ายผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นยังอยู่ในฐานะถูกกระทำอย่างเต็มที่เมื่อพิจารณาเรื่องคดีความต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะมาคุยต่อในส่วนสถานการณ์ของฝ่ายผู้กระทำและฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ